สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ป้าโอ๊ตกางเตียงเสริมนะคะเจ้าของห้องเขาโทรมาบอกตอนที่ป้าโอ๊ตทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ที่เห็นเนี่ยมันเป็นโซฟาแหละแต่ว่ามันเป็นแบบเบาะนะคะแต่ว่าเบาะเขาก็ยกไม่ได้ป้าโอ๊ตเอาผ้าปูที่นอนแบบที่ไม่มีมุมก่อนครั้งแรกเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันดูไม่ดีเนื่องจากว่ามันยัดใต้เบาะไม่ได้ไงป้าก็เลยเปลี่ยนเอาเป็นแบบที่มีตรงขอบหุ้มนะคะมันปูง่ายกว่านะคะอย่างที่เห็นนี่แหละไอ้ตัวที่นั่งเนี่ยนะที่บ้านโบ๊ทก็มีตัวหนึ่งแต่ว่าของโบ๊ทเนี่ยมันเป็นไม้นะคะไม่ใช่ของโบ๊ทหรอกของมิเตอร์แล้วเราก็กางเป็นเตียงเอาไว้แล้วเพราะว่าวางเอาไว้ในห้องรับแขกซึ่งก็เป็นห้องที่โบ๊ทใช้เป็นห้องทำงานโบ๊ทเนี่ยแหละนะถ้าเกิดว่าใครได้ดูวิดีโอโบนเรื่อยๆก็จะเห็นเตียงที่อยู่ข้างหลังโบนนั่นแหละคือไอ้เตียงแบบพับเนี่ยนะคะแต่เป็นไม้ซึ่งบดปูที่นอนมาเรียบร้อยแล้วก็โบนก็ทำให้ดูดีที่สุดอะนะเพราะว่ามันยัดไว้ใต้ที่นอนไม่ได้อะนะโบนก็เลยทำชายให้มันห้อยๆแล้วก็ตอนที่โบนทำโบนลืมนึกไปไงว่าเออมันเอาไอ้ที่เป็นยางยืดอะหลบได้ไงโบนก็เลยทำเท่านี้แหละก็ดูดีนะขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะไปแล้วบ๊ายบาย